กรวัดมังกรโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถวัดมังกร Station Please mind the gap between train and platform ตอนนี้ผมได้พาเพื่อนๆมายังสถานีรถไฟใต้ดินวัดมังกรแล้วนะครับเข้ามาก็สวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเนื่องจากสถานีรถไฟใต้ดินวัดมังกรแห่งนี้อยู่ในย่านเขตเยาวราชนะครับผมก็เชื่อว่าเขาเลยต้องตกแต่งสถานีนี้เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมจีนผสมยุโรปนะครับสไตล์ชิโนโปรตุเกสซึ่งเข้ากับสถานที่ตั้งของย่านชุมชนนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับและจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครของสถานีนี้ก็คือจุดนี้จะมีภาพแอนิเมชันรูปมังกรเคลื่อนไหวออกมาเล่นกับผู้คนได้ด้วยนะครับณจุดนี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปยังวัดเที่ยวยังวัดมังกรนะครับผมนี่เป็นสถานีรถไฟวัดมังกรที่สวยงามมากๆเลยนะครับต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปยังวัดมังกรนะครับผมตามผมมาเลยครับออกประตูย่านเยาวราชนะครับให้เราเลี้ยวขวานะครับแล้วก็เดินตรงไปก็แค่ประมาณ 1-2 นาทีเท่านั้นเองนะครับก็จะถึงวัดมังกรแล้วนะครับใกล้ๆนี้เองนะครับที่นี่เขาจะเป็นระบบบาร์โค้ดสแกนเอานะครับว่าเราได้เบอร์ไหนแล้วก็ไปเสี่ยงแล้วก็ไปดูตรงนั้นนะครับผมเนี่ยฮะที่ผมได้เบอร์2เนาะผมก็จะมาสแกนตรงเบอร์2นี้นะครับเมื่อกี้ผมได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวยังวัดมังกรมาแล้วนะครับผมก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ว่าเดี๋ยวนี้ข้างในภายในวัดนะครับผมไม่อนุญาตให้ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับผมได้แต่ถ่ายภาพนิ่งอย่างเดียวนะครับผมแต่ก็
เป็นวัดที่สวยงามมากๆเลยครับดูสังเกตป้ายครับป้ายสถานีรถไฟมังกรวัดมังกรครับสวยงามมากๆเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสก็แวะมาเที่ยวนะครับแล้วไปกราบนมัสการที่วัดมังกรนะครับผมก็วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็ช่วยกรุณากดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างยิ่งนะครับแล้วเจอกันต่อไปในวันข้างหน้าผมกับน้องฮอตไฟนะครับผมแล้วผมจะพาเพื่อนๆยังไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย